ากจะเอ่ยชื่อของบังรอนหรือว่านายสุรชัยเงินทองฟูอาชญากรหรือพ่อค้าหรือว่าราชายาเสพติดหรือพ่อค้ายานรกรายใหญ่ก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าวายร้ายคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญครับที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยสั่งล่าตัวมาตลอดทุกฤดูกาลประกาศสงครามยาเสพติดตั้งแต่ความเข้มข้นในปี40414546ยาวมาจนถึงช่วงปี50ครับและไม่เท่านั้นนะฮะจนถึงช่วงปีนี้ปี67เองที่มีการประกาศเข้มข้นเรื่องของยาเสพติดให้กลับเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีการสกัดกั้นทุกช่องทางยาเสพติดที่เข้มข้นทำให้บังรอนเองก็มีชื่ออยู่ในโผล่นะครับตัวอันดับต้นๆของราชายาเสพติดที่ประเทศไทยต้องการตัวมากที่สุดด้วยแต่ทำไมถึงยังหลุดรอดการจับกุมของเจ้าหน้าที่จนมาถึงทุกวันนี้ได้บังรอนเองเนี่ยมีนักการเมืองระดับประเทศให้การช่วยเหลือหรือเปล่าและทำไมผู้ต้องหาหรือว่าผู้ร่วมขบวนการยาบ้าที่เจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยจับกุมได้ในช่วงที่ผ่านมายังคงมีชื่อของบังรอนเป็นต้นตอของเครือข่ายอยู่เรียกได้ว่าจับรายย่อยจากในพื้นที่แนวชายแดนอรัญญประเทศหรือแม้กระทั่งภาคใต้ของประเทศไทยหรือใจกลางกรุงเทพมหานครก็ดีสอบสวนไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าต้นต่อก็ยังคงมาจากเครือข่ายของบังรอนแทบจะทั้งสิ้นเรียกได้ว่าห่วงเวลาของการทำสงครามยาเสพติดนะครับของรัฐบาลดั้งเดิมเองอย่างชุดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ถือได้มีคำสั่งล่าตัวบังรอนมาแล้วหลายครั้งด้วยกันและทางเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ได้มีการดำเนินการมาเป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ยังจับกุมตัวไม่ได้สักทีทั้งที่รู้ความเคลื่อนไหวและแน่นอนครับเส้นทางการหลบหนีของบังรอนสำหรับตัวของบังรอนเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดบังรอนคือใครหลายคนที่ผ่านเข้ามาฟังรายการไขปมผ่านเลนอาจจะคุ้นหูบังรอนหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนกรุงเทพมหานครหรือว่าคนหนองจอกนั่นเองครับบังรอนเองดั้งเดิมเนี่ยเป็นคนไทยแท้ 100% นะครับเป็นคนหนองจอกกรุงเทพมหานครฐานะยากจนรูปพรรณสันฐานดั้งเดิมเองก็เป็นผู้ชายใบหน้ารูปไข่ครับตา2ชั้นจมูกโด่งผมรองทรงอย่างที่ได้เห็นในรูปภาพที่ปรากฏในรายการครับหูกลางแล้วก็มีตำหนิรูปพรรณสันฐานคือมีไฝที่คอข้างขวาผิวดำแดงสูงประมาณ170 ซม.และนี่คือภาพใบหน้าของนายสุรชัยเงินทองฟูหรือบังรอนนะครับซึ่งเป็นภาพอดีตในวัยประมาณ49 ปีที่ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ที่ทางบช.ปส.แล้วก็ปปส.ต้องการตัวมากที่สุดนั่นเองอย่างที่ทราบนะครับบังรอนเองเนี่ยเป็นคนดั้งเดิมคือพื้นที่หนองจอกกรุงเทพมหานครนับถือศาสนาอิสลามตอนเด็กมีฐานะยากจนช่วยพ่อแม่ทำนามาตั้งแต่เด็กครับจนอายุ20 ปีหันมาขับรถเมล์สาย26อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปจนถึงมีนบุรีแล้วก็ทำได้ไม่กี่ปีครับหันมาขับรถแท็กซี่แล้วก็อยู่กินกับนิตยาโพคำซึ่งก็น่าจะเป็นอดีตภรรยาหรือปัจจุบันก็มีอาจรู้ได้นะครับจากนั้นบังรอนเองเนี่ยชีวิตหันเหครับให้มาค้าวัวแล้วก็ค้าไม้จนมารู้จักกับเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดแล้วก็เริ่มเข้าไปสู่ขบวนการนะครับเริ่มแรกเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อรายย่อยที่รู้จักผู้มีอิทธิพลในหลายจังหวัดเท่านั้นหลังจากเป็นผู้ค้ารายย่อยเรื่อยๆครับก็ขยับขยายเติบโตเข้าสู่เส้นทางเอเจนต์รายใหญ่ดูแลธุรกิจการค้ายาบ้าในแถบพื้นที่ของมีนบุรีหนองจอกฉะเชิงเทราและในปี2545ประมาณนั้นครับก็ได้ฝ่าวงล้อมของตำรวจนับร้อยนายที่มีการปิดล้อมจับกุมที่บ้านพักและแน่นอนในการฝ่าวงล้อมตอนนั้นถ้ายังจำกันได้โอ้โหประเทศไทยเราเข้มข้นเรื่องของการจับยาเสพติดมีการประหารชีวิตนะครับเพราะขายยาเสพติดไปถึง 2,800 กว่าคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคนเสพตายคนขายติดคุกตอนนั้นเนี่ยอาจจะดูเบาไปแล้วนะครับอาจจะพูดได้ว่าคนเสพก็ตายคนขายก็ตายเช่นเดียวกันจนกระทั่งครับหนีการปิดล้อมการจับกุมจากที่บ้านพักในช่วงปี2545เรียกได้ว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์นะครับอาชญากรรมที่ต้องบันทึกเอาไว้ที่ตำรวจนับร้อยนายเนี่ยปิดล้อมบ้านพักย่านหนองจอกแล้วก็มีการยิงปะทะกันนานครับ
สุดท้ายในอย่างที่ทราบครับบังรอนก็สามารถแหวกหนีวงล้อมไปได้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบตัวนะฮะ